สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะครับคุณหมอครับเมื่อวานคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ผ่าตัดจอประสาทตาแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหลังผ่าตัดเนี่ยเรามักจะใส่แก๊สเข้าไปเพื่อทำให้ตัวจอตาเนี่ยกลับเข้าไปติดที่เดิมนะคะหลังใส่แก๊สคนไข้จะต้องคว่ำหน้าอย่างน้อยประมาณ 2-3 อาทิตย์คว่ำหน้าคือยังไงคะคุณหมอก็ลงไปคว่ำให้ขนานกับพื้นแบบนี้ค่ะหรือขึ้นกับตำแหน่งของรูที่ฉีกซึ่งกับถ้าสมมติรูที่ฉีกเนี่ยอยู่ทางด้านขวาบางทีเราก็คว่ำแล้วก็ตะแคงขวาขึ้นเพราะแก๊สจะลอยขึ้นตลอดเวลาโอ้โหประมาณกี่วันนะคะ 2-4 อาทิตย์ค่ะขึ้นกับชนิดของแก๊สที่ใส่เข้าไปช่วงนั้นต้องลางานเลยอะเนาะซึ่งวิธีการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดก็มีดังนี้ค่ะวิธีดูแลตัวเองหลังจากได้รับการผ่าตัดรักษาจอประสาทตาหลุดลอกสามารถทำได้ดังนี้เลยครับ 1. ควรใส่ที่ครอบตาเป็นเวลา 2-4 อาทิตย์หรือตามที่แพทย์สั่งสำหรับในเวลากลางวันอาจใช้แว่นกันแดดแทนได้ 2. ในกรณีผ่าตัดใส่ก๊าซในตาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากก๊าซจะขยายตัวทำให้ความดันตาสูงเฉียบพลันทำให้ตาบอดได้ 3. หลังจากการผ่าตัด 2-3 วันแรกตาข้างที่ผ่าตัดอาจมีการอักเสบของเยื่อบุตาขาวเปลือกตาบวมแดงได้อาจมีอาการเคืองตาห้ามขยี้ตาเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ 4. อัก 1-2 เดือนแรกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมเช่นการกระโดดและไม่ควรยกของหนักหรือทำงานหนักที่อาจกระทบกระเทือนถึงตาได้เช่นขุดดินหรือซักผ้าเป็นต้น 5. การสระผมให้สระเมื่อจำเป็นถ้าต้องสระผมให้นอนหงายหลับตาแล้วให้ผู้อื่นสระให้ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาจนกว่าจะพ้น1เดือนแรกหรือจนกว่าแพทย์จะอนุญาต 6. หลีกเลี่ยงการไอหรือจามแรงเพราะอาจจะทำให้สะเทือนแผลได้ครับโอ้นี่ครับผมถือว่าโชคดีมากเลยพี่แม่ครับที่ได้มารายการนี้ครับได้ความรู้กับบ้านเยอะมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอแล้วก็พี่แม่ครับยินดีมากครับผมครับสัปดาห์หน้าจะมีความรู้ดีๆมานำเสนอกันอีกแน่นอนรอติดตามกันนะครับ